สวัสดีครับผมแบงค์ตองพีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคการเล่นเปียโนนะครับให้ฟังดูเหมือนกับเป็นเพลงไทยเดิมเหมือนใช้เครื่องดนตรีไทยเล่นนะครับก็วิธีการอย่างเงี้ยก็จะเหมาะกับแน่นอนเหมาะกับเพลงไทยเก่าๆพวกเพลงลูกกรุงที่เก่าๆพวกเพลงไทยเดิมเลยนะครับพวกอย่างเช่นพวกเราเดือนอะไรที่คนรู้จักกันหรือแม้แต่เพลงที่มันฟังดูค่อนข้างเป็นเพลงไทยเก่าๆแต่มันไม่อาจจะไม่เพลงเก่าแต่ฟังดูค่อนข้างเก่าเช่นเพลงรักของปู่อัญชลีอะไรพวกเนี้ยนะครับผมนะโดยเทคนิคในการเล่นนี้อันดับแรกก่อนเราต้องมารู้จักกับเพนทาโทนิกเมเจอร์สเกลก่อนอะไรคือเพนทาโทนิกเมเจอร์สเกลก็คือเมเจอร์สเกลที่เอาตัวที่4กับ7ออกไปเหลือแค่5ตัวเพนตะแปลว่า5นะก็เหลือแค่1 2 3 5แล้วก็6นะครับยกตัวอย่างในซีเมเจอร์สเกลก่อน1 2 3 4 5 6 7 8หรือว่า1นะครับเราเอา4ออกตัวที่4อะไร1 2 3 4คือตัว F 5 6 7ก็คือตัว B ก็คือเอา F กับ B ออกก็เหลือ5ตัวถ้าเกิดเราลองไล่ตรงเนี้ยเร็วๆดูอะถ้าเกิดเหยียบพีดอลได้เห็นชัดแค่เนี้ยมันก็ฟังดูค่อนข้างจะเก่าแล้วว่าไหมครับนะต่อมาถ้าเกิดอยากได้เทคนิคการเล่นที่มันฟังดูแล้วมันค่อนข้างจะเหมือนกับตีระนาดหรือว่าตีขิมนะครับวิธีการคือให้เราเล่นเป็นคู่8นะครับคู่8อย่างเช่นนะครับในตัว C แต่อย่างนี้มันฟังดูยังไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่ให้วิธีการเล่นนะฮะเล่นจากต่ำไปสูงนะครับแล้วถ้าเกิดอยากให้ฟังดูเหมือนกับเขาเรียกว่ากลอระนาดก็คือเล่นให้มันเป็นอย่างเงี้ยครับนะครับแต่ถ้าเกิดลองเล่นมือซ้ายด้วยเราต้องใช้มือขวานะครับในการเล่นอย่างเดียวก็อันนี้คือเทคนิคอันแรกก่อนนะครับต่อมาให้ลองเล่นลักษณะที่เขาเรียกว่าลูกสะบัดลายผมไม่รู้ว่าศัพท์ทางดนตรีไทยอะไรถ้าเกิดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือวิธีการอย่างเงี้ยผมถ้าเกิดผมจะเล่นก็คือว่าในโน้ตหัวของห้องในโน้ตหัวของท่อนนั้นๆนะครับผมนะผมจะใช้โน้ตอีก2ตัวในการที่จะวิ่งเข้ามาหาตัวมันสมมติว่าท่อนแบบนี้โน้ตที่มาตรงนี้ครับอะไรเงี้ยนะจากนั้นก็เอาโน้ต2ตัวที่ก่อนถึงตัว A อ่ะก็คือตัว C กับตัว D ให้มันไล่ลงมานะครับแต่ว่าจะให้ฟังดูสำเนียงดีต้องให้2ตัวแรกอ่ะมันเบากว่าไม่ใช่อย่างนี้นะถ้าเป็นเห็นไหมครับอันนี้เอาไปลองเล่นได้ผมบอกเลยว่าจากที่ฟังดูค่อนข้างจะไม่ค่อยเก่าอะไรเรื่องนี้ปุ๊บมันเก่าทันทีนะครับต่อมาก็คือว่าในท่อนเริ่มของเพลงอาจจะเป็นอินโทรหรือว่าอาจจะเป็นท่อนที่มันเป็นช่วงท่อนต่ออะไรเงี้ยเราอาจจะคิดในส่วนของอินโทรขึ้นมาเองได้ผมใช้วิธีการคล้ายๆเมื่อกี้แหละก็คือเล่นโน้ต3ตัวก็คือจากสูงลงมาต่ำนะครับโดยเล่นอย่าลืมนะว่าทั้งหมดที่ต้องอยู่ในเพนทาโทนิกเมเจอร์สเกลนะครับชิ้นนี้นะครับเห็นไหมครับพอเลยก็เป็นแล้วก็อีกอันนึงพอมันเริ่มเร็วขึ้นอาจจะเล่นเป็นจากโน้ตตัวแรกเป็นตัวบนแล้วก็ข้ามมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นแล้วก็ขาครึ่งก็เหมือนกันนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดจะได้ให้เพราะอ่ะ
มันจะควรต้องมีการเน้นหนักเบาด้วยถ้าเกิดเล่นเรียบๆมาตรงนี้มันขึ้นกับอารมณ์ในการสั่นซ่านอาจจะเป็นเบามาก่อนแล้วก็ดังขึ้นแล้วก็เบาลงเหมือนคลื่นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในขาขึ้นนะครับอาจจะเล่นโน้ตที่เป็นโน้ตซ้ำกันต่อกันไปทีละคู่วิธีการนะครับผมเล่นโน้ตตัวตอนเล่นช้าฟังดูไม่ค่อยเหมือนกับเครื่องติดไทยเลยเล่นเร็วๆปุ๊บเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเทคนิคที่ผมบอกกันเลยว่าจริงๆมันไม่ได้ยากเลยเป็นเทคนิคที่ถือว่าฝึกแป๊บเดียวก็เล่นได้แต่เล่นแล้วผมรู้สึกว่ามันฟังดูแล้วมันสะกดคนฟังได้นะเวลาเราเอาไปใช้ในท่อนอินโทรของเพลงหรืออะไรก็ตามถ้าเกิดสงสัยอะไรยังไงก็ทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วผมจะมาตอบให้นะต่อไปจะเป็นเทคนิคอะไรที่จะมาแนะนำให้ลองเล่นกันอีกก็ลองติดตามกันนะครับสวัสดีครับ